ดีครับสวัสดีชาวเกมอเมริกันทรัคซิมูเลเตอร์นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาลงมอดรถคันนี้นะครับเป็นKenwood นะครับ T2000 นะฮะก็เป็นไม่ค่อยได้ลงแล้วรุ่นนี้แบบแปลกตานะมันแปลกตาไม่ค่อยเห็นด้วย T2000 เนี่ยแบบส่วนมากจะเป็น T600 T800 แล้วประมาณเนี้ยนะครับทรงนี่แบบแหวกแนวครับแหวกแนวไปนิดนึงนะครับไฟหน้ากลมนะฮะแล้วก็มันมีไฟแต่งนะครับตรงข้างล่างตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนกลางคืนนั้นสวยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพตอนกลางคืนให้ดูครับโอเคประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็มอดล้อนะครับมอดล้อผมแปะไว้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็รถคันนี้มาพร้อมกับเสียงเลยนะครับไม่ต้องใช้มอดเสียงนะครับลงตัวรถปุ๊บได้มอดเสียงมาด้วยนะครับก็จะมีเครื่องแคทแล้วก็เครื่องจำไม่ได้แล้วผมใส่เครื่องเลยเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับผมใส่เครื่องไหนนะครับโอเคในคลิปเลยนะครับที่ผมสอนโหลดลงแต่งนะครับความสวยก็ประมาณหนึ่งนะฮะสำหรับผมนั้นได้รีวิวแล้วก็ขับให้ดูแล้วก็แรงนะครับ13สปีดนะครับมีช่วงท้ายตรงนี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับตามใจชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะฮะโอเคเนาะก็ไปดูเลยครับว่าผมโหลดลงแต่งนะครับยังไงนะครับสำหรับมอดล้อนั้นผมมีสอนคลิปสอนแยกนะครับก็ไปดูนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะฮะลิงก์นี้เลยนะครับKenwood T2000 นะครับก็วันนี้ผมมาเทสใน 1.41 นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมรอครับนับถอยหลังครับตัวนี้โอเคเรียบร้อยอ่ะshow in folder นะครับนี่ได้บิ๊กไฟล์บิ๊กอันมานะครับผมแล้วเราใช้ไฟล์ scs ที่อยู่ข้างในโอเคโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตัวนี้อย่าเพิ่งปิดนะครับปิดเบราว์เซอร์ออกไปปิดไว้ครับเปิด document ขึ้นมาครับผมชุบแล้วก็ไปตรง American Truck ครับไปตรง mod ครับผมทีนี้ลากมาด้านข้างตรงนี้นิดนึงเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นมาครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตรงไฟล์บิ๊กอันที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วก็ลากไฟล์ scs ที่อยู่ในไฟล์บิ๊กอัดนะครับเข้าใส่ mod เลยชื้อนั่นแหละครับอ่ะทีนี้เข้าเกมครับผมอ่ะเอาล่ะพอเข้าเกมเสร็จนะครับให้คุณผู้ชมไปตรง mod manager นะฮะวันนี้ผมจะใส่ตัวรถเข้าไปนะครับ Kenwood T2000 นะครับผมใส่ mod ล้อเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยว mod ล้อเนี่ยผมมีคลิปสอนอยู่ใน Facebook นะครับแฟนเพจFacebook เนาะก็ล้อนั้นลงพร้อมกับรถสปัดคันนั้นนะครับก็เลื่อนๆดูนะครับโอเคลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคประมาณนี้เอาละเข้าเกมครับผมเดี๋ยวผมปิดหน้าต่างแป๊บนึงครับฝนตกครับตอนนี้อ่ะคุณผู้ชมครับพอเข้าเกมเสร็จนะครับให้คุณผู้ชมไปตรงทรัคดีลเลอร์ครับผมแล้วก็ไปตรงมอดดีลเลอร์ครับทำไมมันไม่ขึ้นเนี่ยหรือว่าต้องไปที่ Kenwoodนี่มาแล้วนะครับไปตรงมอดเมเนเจอร์ไม่ได้ครับผมมันต้องไปตรงอันนี้เลยนะครับไอเขาเรียกว่าเนี่ยไปตรงเนี้ยช็อปนะครับด้านข้างตรงนี้เอานะครับถ้าไปมอดเดลเลอร์ตรงนี้มันไม่ขึ้นครับผมนี่มาละอันแรกนะครับลำที่หนึ่งเลยลำที่หนึ่งคันที่หนึ่งเลยครับผมก็ถ้ามีเสียงผลแทรกก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีห้องมันไม่เก็บเสียงนะครับผมไม่เก็บเสียงอ๋อเอ้ยไม่เก็บเสียงเข้าอากดแต่งครับผมช่วงล่าง4โหลดโอเคผมเอาโหลดนิดนึงนะฮะเครื่องยนต์ครับมีให้เลือกเยอะเลยนะฮะอันนี้ให้คุณผู้ชมเอาไปเลือกเอาทีหลังนะครับว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมก็ค่อยไปเลือกทีหลังเอามี13สปีดนะครับถึง18สปีดครับเกียร์ตรงนี้นะครับเอาตรงนี้มันอันนี้ค่ามันเยอะดีนะครับค่าเฮลวี่มันเยอะดีนะครับปักลากพวงเยอะๆได้มาดูสีครับผมบลูโอเชียนดาร์คเมทัลลิกสีเมทัลลิกเยอะมากสีนี้เข้าตามากเอาสีนี้แล้วกันนะครับแบบเหลืองๆนิดนึงนะฮะมาดูครับแต่งอะไรได้บ้างนะฮะโอเคอันนี้สวยนะครับกันชน
ไม่ใส่ครับผมขับไม่เคยชนนะครับอันนี้คืออะไรโรมสแตนดาร์ดโรมสแตนดาร์ดโรมเอาไงดีสแตนดาร์ดก็สวยอยู่เลยนะแล้วตรงนี้ก็แต่งไฟแยกย่อยได้หรือเปล่าผมมีชุดไฟมาให้ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมไปแต่งนอกรอบนะคุณผู้ชมแต่งนอกรอบนะฮะไม่ติดค่อยไปแต่งเอาทีหลังนะครับแล้วขึ้นมาตรงนี้ล่ะผมมีเขาคาราบาวเนี่ยนี่ออนนี้ละกันนะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะครับผมไม่เอาไม่ติ๊กนะครับไม่ขึ้นอย่าติ๊กนะฮะประมาณนี้จบครับผมสวยอันนี้เสาอากาศนะครับผมแล้วแต่ครับตามสไตล์ครับผมชอบสีไหนเอ้ยมีสีให้เลือกด้วยนะสีแดงครับผมตรงนี้เอาเป็นสีฟ้ามีไหมโอเคประมาณนี้ป้ายนี้ไม่สั่งบังแสงโครมแสงข้างบนดีกว่านะครับดูว่าอันข้างบนมันสวยกว่าเยอะโอเคประมาณนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะกลัวนะครับอย่างนี้มันแบบผมกลัวบั๊กนะฮะผมไม่ใส่เป็นสีมันเป็นแบบเหลี่ยมๆอันนี้คืออะไรเนี่ยใส่ไปก่อนใส่บาร์ได้นะครับใส่ไฟได้โอ้ไม่ใส่ดีกว่าปังโอเคบางนั้นข้างนี้โอเคแบบนี้แล้วกันอันนี้คืออะไรป้ายเหรออันนี้คืออะไรโอ้ไฟมีแบบสำเร็จรูปแล้วก็แบบแต่งเองนะฮะผมเอาเป็นสำเร็จรูปแล้วกันนะครับเกียดแต่งครับผมอ่ะมาด้านข้างล่ะข้างตรงนี้ฮะโครมเป็นโครมหนึ่งแล้วกันครับผมอันนี้เลือกไปแล้วอันนี้โอ้โครมครับผมแอร์โลครับโครมแบล็กแล้วกันนะฮะอย่าใส่โครมเยอะนะฮะใส่โครมเยอะมันจะแร็กนะฮะมันจะแร็กปังเครื่องมันจะกระตุกนะครับผมไปครับถังน้ำมันเอาแบบไหนดีเนาะเลือกยากมากต็อกโชว์ถังแบบนี้มันก็สวยแบบนึงนะฮะแต่คุณผู้ชมต้องไปแต่งไปเอานะครับโอเคเดี๋ยวผมไปแต่งทีหลังเอานะครับโอเคตรงนี้ล่ะครอบล้อครับผมอันที่6นี่สวยดีหมดหรือยังท้ายตรงนี้ล่ะท้ายครับผมว้าวท้ายตรงนี้เหมือนเป็นแบบสำเร็จรูปนะคุณผู้ชมนะฮะชอบแบบไหนครับก็จัดไปแบบนั้นนะฮะคุณผู้ชมผมชอบแบบนี้นะเอาแบบนี้แล้วกันนะครับสวยดีหมดหรือยังเอ่ยหรือยังหมดหรือยังภายนอกน่าจะหมดแล้วแหละนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยถ้าธงอื่นๆมันไม่ขึ้นนะครับอย่าติ๊กนะครับผมล้อล่ะเหมือนมีล้อแบบแต่งอันนี้เป็นล้อแต่งนะครับมีล้อแต่งมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นล้อแบบนี้ล้อแบบนี้คือกันนะเนี่ยถ้าล้อแบบที่ผมใส่เนี่ยแบบนี้คือล้อมอดนะครับของผมนะฮะเอาเป็นล้อมอดก็ได้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวล้อผมค่อยแต่งทีหลังครับไปดูภายในครับผมพวงมาลัยครับผมโอ้สวยสวยมีให้เลือกครับเยอะมากนะครับพวงมาลัยนี่แบบเยอะมากนะครับชอบแบบไหนครับจัดไปแบบนั้นเลยเอาแบบนี้แล้วกันเนาะอันนี้เครื่องเล่นครับผมอันนี้โลโก้ครับมีหัวเกียร์ด้วยหัวเกียร์
โอ้หัวเกียร์แบบมีหัวเกียร์ซิ่งหมดเหี้ยหัวเกียร์ซิ่งนี่เท่นี่เท่นี่คืออะไรเครื่องดื่มครับผมกินสไปซ์แล้วกันนะฮะเป็นโรคกระเพาะครับกินโค้กไม่ได้ GPS ครับผมโอเคเลือกได้ครับซ้ายขวาจะไว้ฟังไหนตรงนี้มันเกะกะนะครับดังตรงนี้นะครับผมไว้ตรงฝั่งซ้ายแล้วกันนะฮะไว้ฝั่งซ้ายนะฮะขึ้นมาเอ้ยขึ้นเว้ยนี่วิทยุครับผมเอาไว้เรียกเพื่อนนะฮะเวลารถตกล่องถ้าติ๊กแล้วไม่ขึ้นนะฮะติ๊กไม่ขึ้นก็กากบาทออกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเด้งนะครับเดี๋ยวเด้งออกน่าจะหมดแล้วยังหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วล่ะนะครับทีนี้ผมขออนุญาตไปแต่งล้อสักครู่คุณผู้ชมแต่งล้อแป๊บนึงนะโอเคผมแต่งเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปเลือกเอาทีหลังนะครับเนาะก็อ่ะลองดูครับว่ามันมีเสียงหรือเปล่านะครับก็ถ้าไม่มีเสียงเราก็ค่อยๆเปลี่ยนเครื่องไปเรื่อยๆฮะซื้อไปก่อนโอเคเสียงใช้งานได้กระจกใช้งานได้ครับปรับเบาะนิดนึงครับผมเบาะนี่ปรับได้ประมาณระดับหนึ่งนะเหมือนจะแบบถอยหลังเยอะไม่ได้ปังเครื่องอันนี้มันมากับตัวรถเลยนะคุณผู้ชมโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับรถคันนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคุณผู้ชมก็เสียงเครื่องเดี๋ยวผมก็หรือคุณผู้ชมไม่ชอบนะครับก็ไปเปลี่ยนได้นะครับเสียงเครื่องแต่ละเครื่องนั้นไม่เหมือนกันนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเดี๋ยวมีรถสวยๆจริงๆก็จะมาแนะนำอีกครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ